ยกันต่อนะคะในช่วงถามมือเก๋ากับโครงการ Your First Stock ค่ะวันนี้เรายังคงพูดคุยกันต่อนะคะกับพี่โบ๊ทเกรียงไกรธรรมนุทัศน์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยจากบล. AEC สัปดาห์ที่แล้วพี่โบ๊ทเองเนี่ยเล่าภาพให้เราฟังกันไปว่าหุ้นไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาน่าสะสมจริงหรือไม่นะคะพี่โบ๊ทฉายภาพให้ฟังแล้วว่าถึงแม้ความเสี่ยงข้างนอกมันยังถูกปกคลุมอยู่ด้วยปัจจัยจากต่างประเทศแต่ว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยแหละถือว่าเป็นปัจจัยที่น่าสนใจแล้วก็จะทำให้หุ้นไทยในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้แต่ก็ต้องเลือกลงทุนนิดนึงเลือกลงทุนในหุ้นตามกระแสหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นแพงราคาปรับขึ้นมาเยอะแล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบความเสี่ยงแล้วคุ้มค่ากว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยกลับมาคุยกันต่อเพิ่มเติมว่าสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเก็บข้อมูลแล้วก็ไปสแกนหาหุ้นอื่นๆในตลาดเนี่ยนะคะมาประกอบพอร์ตการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยสำหรับการดูสัญญาณในงบการเงินหรือว่าการเอาสัญญาณทางเทคนิคเข้ามาประกอบกันไปด้วยเนี่ยพี่บอสจะมีคำแนะนำยังไงเพิ่มเติมได้อีกบ้างคะหนึ่งคือในกรณีที่เราต้องเลือกหุ้นเองหรือหุ้นที่ไม่มีนักวิเคราะห์ cover นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราให้ความสำคัญดับหนึ่งคือการเข้าใจธุรกิจหรือ business model ที่นอกเหนือจากงบการเงินนะครับเพราะว่าความต่างเลยคือบริษัทที่มีในจดทะเบียนท้องตลาดเนี่ยต้องเรียกว่าถูกศึกษาจนปลุเลยทำให้ความเข้าใจค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่หลายบริษัทที่ต้องไปเข้าไปทำการศึกษาอะไรเองโดยเฉพาะบริษัท AC เนี่ยซึ่งหลายๆครั้งเราเจอปัญหาตรงที่ว่าหุ้นที่เรา cover เนี่ยยังไม่มีคนใน cover ในตลาดนะครับผมเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเข้าไปทำความรู้จักบริษัทนะครับผมโอกาสที่ดีที่สุดนะครับจริงๆเซ็ตเทรดก็เป็นช่องทางที่ง่ายเหมือนกันนะครับก็คือนักวิเคราะห์เนี่ยเวลาเริ่มเนี่ยทุกไตรมาสถ้ามีเวลาจะเข้าไปฟัง opportunity dayในหุ้นเล็กๆที่เราอาจจะไม่เคย cover มาก่อนหลายๆครั้งเราได้ไอเดียลงทุนที่ดีแล้วเราก็ได้หุ้นในปลายๆที่จะเตรียมด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากผู้บริหารเพราะฉะนั้นเทคนิคที่หนึ่งเลยที่นักวิเคราะห์ใช้กันคือเรื่องของ opportunity day ซึ่งทาง set trade มีให้ฟังเต็มอยู่แล้วผมแจ้งนะครับแม้กระทั่งนักวิเคราะห์จะหาหุ้น cover ใหม่ๆหลบไม่ได้หรือว่าเข้าไปดูการที่เว็บไซต์โดยตรงของเขาก็คือ set.or.th/update นั่นเองนะคะ oppday ก็จะมีลิสต์ของบริษัทจดทะเบียนที่มาพบนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละนะนอกจากนั้นเราหาจากอัปเดตแล้วแล้วยังไงต่อคะไปดูอะไรต่อทั้งจากที่เราได้ลิสต์มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปดูงบการเงินเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างที่เราแจ้งว่าเราเน้นการดูงบ3ปีย้อนหลังและดูงบครึ่งปีซึ่งตอนนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าจะแยกความแตกต่างของหุ้นที่ดีหรือไม่ดีผมประเด็นที่3คือข่าวที่เข้ามานะครับผมซึ่งเป็นข่าวที่มีทั้งที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการนะครับแจ้งนิดนึงครับข่าวที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นข่าวอินไซเดอร์เนี่ยอายุการใช้งานมันจะสั้นเพราะว่าทันทีที่คนเริ่มรู้กันเยอะมันก็สูญเสียความเป็นอินไซเดอร์แล้วถ้ามันดีจริงมันต้องส่งผลต่องบการเงินนะครับไปอย่างน้อย8ควอเตอร์นะครับผมดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องไปทำกันบ้านต่อนะครับผมว่าข่าวที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีนัยยะอย่างไรมันจะส่งผลต่องบเมื่อไหร่ควอเตอร์ไหนนะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็คืออาจจะต้องได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบ้างนะครับผมแต่ว่าแมปปิ้งในหัวของเราครับที่จะลิสต์ไปถามคำถามผู้บริหารเนี่ยให้นึกถึง 3-4 อย่างครับว่า1เขาทำธุรกิจยังไงถ้าเรามารู้จักก่อนเลยถามเขาทำธุรกิจยังไง2คือการแข่งขันที่มีในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับและการเข้ามาของคู่แข่งมีไหมนะครับผม3ก็คือวิเคราะห์ว่าลูกค้าของเขาเป็นอย่างไรนะครับวิเคราะห์ฝั่งซัพพลายเออร์เขาเป็นอย่างไรตรงนี้แหละครับคือการวิเคราะห์ที่เราอาจจะคุ้นๆกันในนามของไฟฟอสโมเดลนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนสอบไลเซนส์ใช้ไปทำไมเรียนไปทำไมนะครับไม่ใช้แต่จริงๆมันสำคัญมากเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจหรือเป็นไกด์แดนในการที่จะหาบิสเนสโมเดลนอกเหนือจากงบการเงินแล้วข้อที่4เราค่อยมามองเรื่องงบการเงินมองเรื่องของโปรเจคชั่นโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือภาพง่ายๆนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เขาทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่นักลงทุนเองก็สามารถทำได้ในยุคสมัยนี้หรืออ่านบทวิเคราะห์ควบคู่กันไปด้วยก็ได้ก็จะทำให้เราสามารถหาหุ้นดีกรองหุ้นดีมาอยู่ในมือได้จำนวนหนึ่งนะคะนั่นคือในมุมของพื้นฐานในมุมของเทคนิคบ้างล่ะคะคือหลายคนบอกว่าพอได้หุ้นมาแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้ามาลงทุนในทัมมิ่งที่ลงทุนปุ๊บหุ้นมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีปั๊บนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันดูทำยากเหมือนกันเพราะว่าหลายคนจับจังหวะตลาดด้วยความท้าทายสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องขออนุญาตออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็น
ถ้าแหละเทพหรือปรมาจารย์ด้านเทคนิคนะครับผมแต่ว่ามันจะมีวิธีการใช้เทคนิคเบื้องต้นบางอย่างที่เราควรจะรู้เช่นแพทเทิร์นประจำของหุ้นอันนี้เราให้ความสำคัญที่สุดนะครับหลายคนชอบตีหุ้นเทรนไลน์แต่เราเห็นเลยครับว่าบางทีบางหุ้นไม่ใช่แพทเทิร์นที่เป็นเทรนไลน์ก็มีคนตีอย่างเวลาสัญญาณเขียวเต็มแท่งหรือแดงเต็มบ้องหรือกลับกันครับหุ้นบางหุ้นที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นไม่ใช่ขาลงเนี่ยเวลาโปรเจคชันหลายคนอาจใช้เครื่องมือประจับที่เรียกว่าฟิโบนัชชีนะครับผมอาจจะตีขึ้นไปนิวไฮเลยซึ่งเป็นการใช้เทคนิคที่ค่อนข้างผิดนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องพยายามเลือกเครื่องมือทางด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับเอาลุกสถานการณ์ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราได้คอนเซปต์ละนะคะทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคเราจะมาหาหุ้นอย่างไรกันบ้างแต่ทีนี้โอกาสการลงทุนเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้แต่ความเสี่ยงข้างนอกที่เราต้องจับตาไปพร้อมๆกันในมุมของ AEC เองตอนนี้อยากจะเตือนให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังหรือจับตาประเด็นไหนเป็นพิเศษคะก็ต้องแจ้งครับว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในปี2559เนี่ยเป็นความเสี่ยงนอกประเทศนะครับผมมันมี2ประเด็นหลักๆเลยก็คือความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจจีนแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องการหดตัวของสภาพคล่องโลกนะครับผม2 อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับผมเรื่องเศรษฐกิจจีนเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าหลายคนมีความนิยมไปลงทุนในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นและถ้ามองแบบด้านสินทรัพย์เนี่ยจีนเป็นประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดนะครับผมแต่ต้องแจ้งนิดนึงครับว่าเวลาวิเคราะห์แล้วเรามองว่าจีนเป็นประเทศที่รวยที่สุดเนี่ยเรามองเฉพาะด้านสินทรัพย์แต่เราไม่ได้มองว่าด้านหนี้สินมีอะไรบ้างนะครับผมจีนตอนนี้จะเจอ3สิ่งที่มีประเด็นพร้อมๆกันเลยก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวจาก 6.6% ในปีนี้อาจจะเหลือ 6% หรือต่ำกว่า6ในปีหน้านะครับเพราะงั้นเศรษฐกิจจีนเริ่มไม่ดีประเด็นที่2ก็คือจีนเป็นประเทศที่ใช้ค่าเงินตรึงคงที่และส่วนต่างดอกเบี้ยจีนกับอเมริกาเนี่ยห่างกันถึง 4% มันทำให้เกิดความนิยมที่ว่าบริษัทในจีนนะครับผมแลกเงินดอลลาร์ไปกู้เงินต่างประเทศภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า China Carry Trade นะครับผมซึ่งหยวน Carry Trade ใช่ครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยความนิยมเนี่ยไซส์ที่เราไปตรวจสอบมานะครับผมสูงถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญอเมริกาใกล้เคียงกับรัฐบาลจีนที่มีการถือครองดอลลาร์แล้วก็สินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ตราสารหนี้อเมริกาเลยเพราะงั้นใหญ่มากครับเพราะงั้น3ก็คือในอนาคตความท้าทายของจีนเลยคือถ้าจะเมนเทนค่าเงินให้อยู่ระดับไม่ไปไหนแรงหรือคงที่ได้เนี่ยจะต้องใช้ทุนสำรองค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะดังจะเห็นที่เราเห็นเลยครับว่าทุนสำรองระหว่างประเทศจีนเนี่ยจาก4ล้านล้านเหรียญเนี่ยหายไป5แสนล้านเหรียญเหลือ 3.5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง12เดือนเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงินทุนไหลออกCapital Flight ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะต้องกลับมาจับตาเป็นอันดับ1เพราะมันเป็นศูนย์กลางเลยนะครับและมันอาจจะมีผลต่อเนื่องไปถึงอเมริกาด้วยเพราะว่าอย่างที่แจ้งครับว่าสินทรัพย์ที่จีนจะใช้ในการต่อสู้เรื่องของการตรึงค่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่เลยมันเป็นตัวของพันธบัตรสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าจีนเริ่มมีการลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างควบคุมอัตราดอกเบี้ยในประเทศตัวเองค่อนข้างยากขึ้นมันทำให้เครื่องจักรเศรษฐกิจของโลก2ที่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันเริ่มเสี่ยงทั้ง2ประเทศนะครับผมดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นปีที่ต้องน่าจับตาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักลงทุนฟังแบบนี้เนี่ยแสดงว่าลงมีโอกาสกับการลงทุนในตลาดทุนถ้าช่วงไตรมาส4เนี่ยถือว่าเป็นอีก1ก๊อกที่ยังมีโอกาสทำกำไรได้ใช่ครับแต่พอปีหน้าปุ๊บต้องมาเริ่มดูกันใหม่ละต้องดูครับแล้วไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผมขอยัดฝากไปถึงภาคเรียลเซกเตอร์ด้วยครับผมว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่1นะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ของทางจีนหรือว่าทางฮ่องกง Greater China เนี่ยต้องระมัดระวังความเสี่ยงเป็นเจ้าหนี้คืออาจจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ถูกต้องไหมคะใช่ครับก็คือเป็นลักษณะปล่อยกู้หรือปล่อยเครดิตนี่ตรงนั้นใช่เราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการทำธุรกรรม2ก็คือต้องผ่อนคลายความเชื่อที่ว่าค่าเงินหยวนเนี่ยจะตรึงแน่นตลอดได้แม้ว่าเนเจอร์เขาจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าตรึงค่าเงินนะครับผมแต่ต้องพร้อมรับมือค่าเงินหยวนอ่อนค่าข้อ3คือคนทำธุรกิจทองคำที่เกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกเหล็กรอ material เนี่ยครับผมอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเวลาเหตุการณ์ในจีนเกิดขึ้นเนี่ยความผันผวนในทองคำจะเยอะแต่เป็นผันผวนขึ้นแต่ความผันผวนในสินเชิงขาขึ้นเชิงขึ้นครับแต่สินทรัพย์ที่เป็นรอ material เนี่ยราคาจะร่วงลงได้อีกสเต็ปหนึ่ง
นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะกระทบกับพวกเหล็กซึ่งตอนนี้ราคาเหล็กกับราคาถ่านหินอาจจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยครับแสดงว่าเราต้องจับตาอย่างมากสำหรับปัจจัยความเสี่ยงจากประเทศจีนในปีหน้าครับแต่หลายๆครั้งเวลาเราได้ยินข่าวไม่ดีเวลามีกลิ่นอายความชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนออกมาทีไรเนี่ยอีกแป๊บนึงทางการจีนเขาจะมาบอกเลยว่าเขามีมาตรการพร้อมที่จะรับมือตลอดเลยนะคะใช่ครับภาพนี้ความพยายามของทางการจีนที่จะประคับประคองเศรษฐกิจให้อยู่รอดไปเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในปีหน้าได้เลยหรอคะคำตอบอยู่ที่ข้อเดียวครับการชะลอตัวของทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนต้องนิ่งเพราะว่าถ้าทุกคนในตลาดเห็นว่าทุนสำรองจีนเนี่ยยังปรับตัวลงเรื่อยๆเนี่ยความกังวลมันจะเพิ่มระดับในอัตราเร่งขึ้นเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของปัจจัยมันเป็นส่วนหนึ่งยังไงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนต้องมีมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคำตอบของเรื่องนี้มันอยู่ที่ทุนสำรองเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วหลายๆคนที่เคยผ่านช่วงบ้านไทยเมืองเรานะครับประเทศไทยเนี่ยปี2540ก็คงทราบเหมือนกันว่าเรื่องของการลดการหายไปของทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมีผลต่อความกังวลค่อนข้างมากครับผมถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเราคิดต่อยอดไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะถ้าเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าทุนสำรองระหว่างประเทศลดของจีนนะคะลดลงจริงๆเนี่ยภาพต่อไปมันจะเป็นวิกฤตที่หนักเหมือนกับช่วงปี40ที่เกิดขึ้นในบ้านเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะมันยังตอบยากแจ้งตรงๆครับเพราะว่ามันเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวต่ำหรือว่าจะพัฒนาไปเป็นความเสี่ยงปลายหางเรียกว่าเทอริสต์เนี่ยต่อให้รู้ก็รู้พร้อมๆกันแหละนะครับผมต่อให้เป็น recession probability index มันเหมือนสัญญาณคอนเฟิร์มมากกว่าที่จะเป็นสัญญาณ projection เราต้องเกิดไปแล้วอ่ะเราถึงจะรู้ใช่มันใช่วิกฤตใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแจ้งก่อนว่าเราเตรียมความพร้อมไว้บ้างก็ดีแต่เราก็จะยังไม่มองก้าวข้ามไปแรงขนาดนั้นนะครับผมและผมเชื่อว่าวิธีการจัดการเนี่ยมันมีอดีตให้เห็นนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยทีมบริหารเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีอำนาจมีความสามารถที่ค่อนข้างเด่นชัดนะครับผมเราเชื่อว่าสเต็ปมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมักจะคาดการถึงเหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าดังนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมที่สำคัญสุดท้ายครับผมในทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับผมในช่วงที่เกิดความกังวลเรื่องจีนเยอะๆนะครับผมสินทรัพย์ที่อยู่ฝั่งหุ้นจะเหมือนกันหมดครับคือไม่ดีแต่ที่เราสตาร์ดี้มาเนี่ยตลาดหุ้นเกิดใหม่แย่สุดตลาดหุ้นในกลุ่มของ Advanced Economy ได้รับผลกระทบลงมาทุกคนโดนกันค่อนข้างเท่าเทียมแต่สินทรัพย์ที่เป็นหลุมหลบภัยที่ค่อนข้างดีนะครับผมในตลาดโลกเลยเนี่ยก็คือค่าเงินเยนกับทองคำผมให้อันดับ1ค่าเงินเยนครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยให้รีเทิร์นในช่วงนั้นได้ถึง 20% ถ้าเกิดช็อคครับผมหลายคนถามเหมือนกันญี่ปุ่นทำ QE ทำไมค่าเงินถึงจะกลับมาแข็งต้องแจ้งนิดนึงครับว่ามันเป็นคุณสมบัติยิ่งทำให้ QE เยอะๆค่าเงินเยนยิ่งถูกมันทำให้ต้นทุนในการหลบเข้าหาที่หลุมหลบภัยเซเว่นถูกลงครับอย่างสังเกตได้เลยว่าความนิยมในการไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นในช่วงค่าเงินเยนอ่อนนะครับผมดังนั้นเราคิดว่าออมไว้ในค่าเงินเยนบ้างนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงที่100เยนใช้เงินประมาณ30บาทแรกโอเคยังไงก็เราก็ยังเอาไปเที่ยวได้ครับใช่สมมุติถ้าไม่ใช่เนี่ยต้องบอกว่ายังเอาไปเที่ยวที่ต้นทุนไม่แพงนักด้วยนะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่เรียกว่า10ปีจะมีครั้งเลยล่ะที่ซื้อเยนในเลทนี้แต่สินทรัพย์ที่2ที่ดูไว้ก็คือทองคำแต่ขอมานิดนึงครับว่าทองคำเหมาะกับฟิสิคอลคือถือทองแท่งนะครับผมนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าความเสี่ยงเรื่องของการลงทุนเรายังคงต้องจับตากันอยู่ที่เศรษฐกิจจีนซึ่งใครที่อยากจะอัปเดตมุมมองแบบนี้เพิ่มเติมเนี่ยบล. AEC ก็จะมีออกเปเปอร์ในภาพรวมของเศรษฐกิจมาให้อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันสามารถเข้าไปตามอ่านเราเพิ่งออกเปเปอร์ไปครับว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในหน้าหนาวแต่ก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงมรสุมในปี2559ครับผมก็ไปตามอ่านดูกันได้นะคะหรือถ้าใครที่อยากจะร่วมติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมไว้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ Your First Stock นะคะ set.or.th/yourfirststock นั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณพี่โบ๊ทมากๆเลยเดี๋ยวมีโอกาสเรียนเชิญกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับวันนี้ทั้งพี่โบ๊ททีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ